สวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับประจำวันศุกร์ที่16กันยายน2559นะครับสำหรับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านในวันศุกร์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่มีชื่อว่าครบรอบ10ปีเผยเบื้องลึกเบื้องหลังการรัฐประหาร19กันยายน2549นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับวันที่19กันยายน2559ที่จะมาถึงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ10ปีของการรัฐประหาร19กันยายน2549นะครับแต่ว่าเนื่องจากทางอาจารย์สุรชัยเองเนี่ยครับติดรายการเสวนาของกลุ่มเสรีไทยนะครับในหัวข้อ10ปีรัฐประหาร2549นะครับจึงต้องยกยอดมาในวันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวข้อเดียวกันนะครับและวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คืออาจารย์สุรชัยแซ่ด่านครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็อีกไม่กี่วันนะครับอาจารย์ก็จะถึงวันครบรอบ10ปีนะครับการรัฐประหารนะฮะ19กันยา2549นะครับทีนี้อยากจะเรียนสอบถามอาจารย์ว่านะฮะการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549นี่นะครับมันแตกต่างจากการรัฐประหารในครั้งก่อนๆอย่างไรอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการรัฐประหารในครั้งนั้นครับอาจารย์ครับคือการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยา2549เนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างจากการรัฐประหารครั้งก่อนๆครับเพราะว่าการรัฐประหารเนี่ยที่ผ่านมาก่อนๆเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยทางการเมืองและการทหารครับแต่ว่าเมื่อวันที่19กันยา2549เนี่ยการรัฐประหารเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยการเมืองและการทหารเอ๊ะแต่ว่าในช่วงนั้นเองมันก็เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นมานะครับอาจารย์ก็คือเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาไงถูกสร้างขึ้นมาใช่เพราะว่าการรัฐประหาร19กันยาเนี่ยถูกบงการโดยกษัตริย์อย่างชัดแจ้งอย่างชัดเจนเลยใช่อย่างชัดเจนที่สุดครับฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการรัฐประหารหรือการโค่นล้มอำนาจรัฐบาลเก่าทุกครั้งรัฐบาลเก่าเมื่อถูกล้มนะต้องลงจากอำนาจแล้วเนี่ยจะต้องจบแล้วจบเลยคือไม่มีต่อย่อยไม่มีต่อไม่ไม่มีทางที่จะได้หวนกลับขึ้นมาใช่ไหมไม่ว่าจะจอมพลป.พิบูลสงครามเรานับจอมพลป.เลยนะหรือก่อนหน้านั้นก็ปรีดีพนมยงค์จอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อถูกยึดอำนาจปี2500โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ต้องผู้หน้าลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นและก็ไปเสียชีวิตที่นั่นไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาอันนี้ก็จบแล้วก็จบเลยกรณีของจอมพลป.ใช่ทีนี้การโค่นล้มจอมพลถนอมก็เหมือนกันจอมพลถนอมเนี่ยถูกโค่นล้มโดยพลังประชาชนซึ่งก็มีกษัตริย์แอบบงการอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแต่ก็จบแล้วก็จบเลยจอมพลถนอมไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาการล้มรัฐบาลทารินไกรวิเชียรซึ่งเป็นเผด็จการพลเรือนก็เหมือนกันพอถูกล้มลงจากอำนาจก็จบแล้วจบเลยนะสุจินดาคาประยูนก็เหมือนกันจบแล้วจบเลยแต่ว่า19กันยาในการโค่นล้มรัฐบาลของดร.ทักษิณชินวัตรมันไม่จบจบแล้วมันไม่ได้จบเลยมีการรัฐประหารแต่ว่าไม่จบไม่จบครับล้มทักษิณล้มพรรคไทยรักไทยไปก็เกิดพรรคพลังประชาชนเกิดสมัครสุนทรเวชครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษิณจึงพูดง่ายถูกยึดอำนาจก็ฆ่าไม่ตายทำลายไม่สิ้นนี่มันเป็นลักษณะที่พูดง่ายแตกต่างจากการรัฐประหารครั้งก่อนๆใช่ไหมแล้วก็คือพูดง่ายว่าการที่กษัตริย์บงการอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะในการรัฐประหารเนี่ยก็เกิดจากความคือพูดง่ายมันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งธรรมดาไม่ใช่ความขัดแย้งไม่ใช่เป็นความขัดแย้งพูดง่ายระหว่างทหารต่อทหารความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองหรือว่าความขัดแย้งในทางการเมืองการทหารซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยจะเกิดจากความขัดแย้งแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งที่ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งธรรมดาไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างไทยรักไทยกับประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างทักษิณชินวัตรไทยรักไทยกับระบบกษัตริย์โอ้เป็นความขัดแย้งหลักเลยนะอาจารย์เป็นความขัดแย้งพูดง่ายนั่นคือความขัดแย้งหลักเพราะฉะนั้นความขัดแย้งครั้งนี้ที่นำไปสู่การรัฐประหารเขาเรียก
เป็นความขัดแย้งในทางวิวัฒนาการความขัดแย้งในทางวิวัฒนาการใช่ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งแบบวัฏจักรหรือเป็นความขัดแย้งแบบปรากฏการครับที่ว่าเมื่อกลุ่มอำนาจเก่าถูกคนล้มจากอำนาจแล้วก็จบแต่นี่มันไม่จบครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นความขัดแย้งในเชิงปรากฏการหรือว่าเป็นความขัดแย้งในลักษณะของวัฏจักรนะวนเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็จะต้องจบหลังจากถูกโค่นล้มไปแล้วแต่นี่มันไม่จบเพราะมันเป็นความขัดแย้งทางวิวัฒนาการเป็นความขัดแย้งทางวิวัฒนาการคือเป็นความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้น่าที่ใหญ่หลวงการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นนี่นี่คือผู้น่าคือสาเหตุของการรัฐประหารเมื่อ19กันยา2549แต่ว่าอาจารย์ครับมันก็มีข้อมูลบางด้านบอกว่าสาเหตุของการทำรัฐประหารวันที่19กันยา2549เนี่ยมันเกิดจากรัฐบาลเองเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายเป็นเผด็จการรัฐสภาแล้วก็ปล่อยให้มีการจับซึ่งสถาบันกษัตริย์อย่างกว้างขวางนั่นคือข้ออ้างในการที่จะกระทำรัฐประหารเราจะเห็นได้ว่าการประหาร2549เนี่ยคำตอบที่พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินตอบคำถามของเสนาที่ถามว่าถามจริงๆเถอะใครใช้ท่านยึดอำนาจพลเอกสนธิบอกว่าถึงตายก็บอกไม่ได้นั่นก็ชัดเจนที่สุดว่าก็คือกษัตริย์กษัตริย์และราชินีอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเป็นคำตอบพูดได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคำตอบที่เลี่ยงแต่ก็เท่ากับเปิดเผยออกมาชัดเจนครับเพราะคนที่บงการอยู่เบื้องหลังและเปิดเผยไม่ได้เนี่ยมันก็มีแต่กษัตริย์เท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเป็นพลเอกนู่นพลเอกนี่พรรคการเมืองนั่นพรรคการเมืองนี่ก็สามารถจะเปิดเผยได้พูดได้สบายพูดได้แต่นี่คำว่าพูดถึงตายก็พูดไม่ได้ก็ชัดเจนที่สุดครับดังนั้นเราจึงบอกว่าการรัฐประหารเมื่อ19กันยา2549เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ไหนเป็นการรัฐประหารแบบปกติธรรมดาแต่เป็นการรัฐประหารที่กษัตริย์ออกมาบงการในการผู้นั้นทำรัฐประหารอย่างชัดแจ้งที่สุดครับเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารเนี่ยกษัตริย์เนี่ยหมายความว่าก็วางแผนมีการวางแผนมีการเคลื่อนไหวมวลชนนำหน้าทหารตามหลังอะไรเนี่ยแบบเนี้ยมีประธานองค์กรกีออกมาเคลื่อนไหวกองทัพอะไรต่างๆเราเห็นได้ชัดใช่ไหมเพราะงั้นการรัฐประหาร2549นี้จึงไม่ใช่การประหารแบบปกติธรรมดาเป็นการประหารที่มีกษัตริย์บงการอยู่เบื้องหลังอย่างชัดเจนที่สุดครับแต่ว่าอีกมุมมองนึงนะครับอาจารย์เขาก็บอกว่าการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยา2549เนี่ยมันเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในช่วงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ประเทศก็เลือกพรรคไทยรักไทยมาแต่ถ้าหากว่าเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ประเทศก็มีการยุบสภาก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็ไม่เลือกครับแต่นี่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังเลือกพรรคไทยรักไทยที่ชื่อในพรรคพลังประชาชนอ๋อใช่ครับอย่างถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องการล้มรัฐบาลทักษิณล้มพรรคไทยรักไทยก็ไม่เลือกพรรคพลังประชาชนอ๋อใช่ดิฮะอาจารย์เพราะพรรคพลังประชาชนก็คือทักษิณอยู่เบื้องหลังนั่นเองพรรคเพื่อไทยก็ทักษิณอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับใช่มั้ยปฏิเสธไม่ได้นะแต่สาเหตุที่ผู้ใดกษัตริย์เนี่ยเราต้องพูดว่าทำไมกษัตริย์ถึงไม่พอใจทำไมกษัตริย์ถึงต้องการที่จะล้มทักษิณและพรรคไทยรักไทยครับนะกษัตริย์เนี่ยโกรธแค่เรื่องส่วนตัวอะไรกับทักษิณจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกแต่มันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการครับเพราะเมื่อประเทศไทยเนี่ยพัฒนาเข้าสู่ยุคทุนโลกาภิวัตน์ทักษิณชินวัตรในฐานะตัวแทนทุนโลกาภิวัตน์ก็ตั้งพรรคการเมืองเข้าสู่การเมืองและได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศมันกระทบต่อโครงสร้างเก่าคือระบบกษัตริย์กระทบต่อโครงสร้างเดิมใช่ก็คือระบบกษัตริย์เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยก็คือหวั่นเกรงและหวาดกลัวหวาดกลัวต่อทุนโลกาภิวัตน์นะไม่ใช่หวาดกลัวทักษิณอ๋อคือไม่ใช่หวาดกลัวทักษิณแต่หวาดกลัวต่อโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์ครับแต่เนื่องจากทักษิณเนี่ยเป็นตัวแทนของทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยครับใช่ไหมถ้าทักษิณเนี่ยเข้ามาในยุคที่ไม่มีทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ได้กลัวเลยคือกษัตริย์เนี่ยกลัววิวัฒนาการทางสังคมที่เจริญก้าวหน้าครับนะก็จะเห็นได้ว่าในโลกเนี่ยนะประเทศที่เจริญแล้วในโลกเนี่ยระบบกษัตริย์เนี่ยก็พูดง่ายไม่มี
ไม่มีถึงแม้จะมีกษัตริย์อย่างอังกฤษเนี่ยมีกษัตริย์สวีเดนเดนมาร์กมีกษัตริย์แต่ไม่มีระบบกษัตริย์ไม่มีบทบาทนำทางการเมืองด้วยเพราะว่ากษัตริย์ก็เป็นแค่สัญลักษณ์เพราะยังกษัตริย์ไทยก็ไม่ต้องการจะเป็นแค่สัญลักษณ์ต้องการที่ยังจะมีอำนาจมีโครงสร้างทางอำนาจแบบสมัยสมบูรณาสิทธิราชแต่เมื่อทุนโลกาภิวัตน์เข้ามาประเทศไทยเข้าสู่ทุนโลกาภิวัตน์แน่นอนที่สุดนะการผู้ใดพัฒนาการของประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามยุคสมัยใหม่ครับดังนั้นกษัตริย์ก็หวั่นเกรงและหวาดกลัวดังนั้นการโค่นล้มนะทักษิณชินวัตรและพรรคไทยมันเกิดมาจากวิวัฒนาการทางสังคมที่กำลังจะก้าวหน้าครับยุคใหม่จะต้องมาแทนที่ยุคเก่าแต่กษัตริย์ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นจึงพยายามทุกวิธีทางที่จะขัดฝืนการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามสภาพโลกาภิวัตน์สภาพโลกใช่ดังนั้นเมื่อล้มรัฐบาลไทยรักไทยล้มทักษิณชินวัตรมันถึงไม่จบไงอ๋อใช่ไหมครับมันจึงไม่จบเพราะว่ามันจะจบได้เนี่ยเข้าใจไหมมันจะจบได้เนี่ยก็คือต้องเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอ๋อต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นคือกษัตริย์ต้องล้มเท่านั้นแหละถึงจะจบได้ครับไม่ใช่ทักษิณล้มไม่ใช่ทุนโลกาภิวัตน์ล้มครับทีนี้อาจารย์ครับคือภายหลังจากการรัฐประหารนะต่อวันที่19กันยายน2549แน่นอนล่ะเอาเป็นว่าสามารถที่จะยึดอำนาจจากดร.ทักษิณชินวัตรได้สามารถที่จะจัดการกับพรรคไทยรักไทยได้ทีนี้ผลมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเป็นไปตามความต้องการของกษัตริย์หรือเปล่าเพราะอะไรแล้วก็ทำไมนะฮะกษัตริย์ภูมิพลและก็พระราชินีเนี่ยถึงเกลียดชังและก็ต้องการทำลายดร.ทักษิณชินวัตรลงให้ได้ครับอาจารย์ก็เราจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวที่จะล้มรัฐบาลใครและทักษิณชินวัตรเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆทหารลากรถถังมาล้มครับบัญชาแผนมวลชนนำหน้าทหารตามหลังก็มวลชนก็คือสนธิลิ้มทองกุลน่ะพันธมิตรใช่กลุ่มพันธมิตรน่ะออกมาเคลื่อนไหวพูดง่ายว่าเพื่อทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลไทยรักไทยอ๋อใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมเคลื่อนไหวจนกระทั่งว่าเนี่ยพูดง่ายสุกงอมเต็มที่แล้วแล้วในที่สุดพลเอกเปรมในฐานะประธานองคมนตรีตัวแทนของกษัตริย์ก็เดินสายตามกองทัพต่างๆครับในการยุคทหารบอกว่ามาเนี่ยไม่ใช่ของจ๊อกกี้จ็อกกี้ก็หมายถึงว่าทักษิณแต่ม้าเป็นของเจ้าของข้อม้าเจ้าของข้อม้าก็คือกษัตริย์ภูมิพลมันเป็นการพูดโดยในซึ่งใครก็ฟังออกมันเลยเป็นที่มาของวัฒกรรมเจ้าของข้อม้าเจ้าของข้อม้าครับนั่นแหละจนกระทั่งในที่สุดนะก็พยายามที่จะให้ทหารยึดอำนาจแต่พลเอกสนธิก็จะไม่ยึดอำนาจเพราะพลเอกสนธิไม่เหตุผลอะไรส่วนตัวเลยที่จะยึดอำนาจใช่ไหมจะต้องการอำนาจหรือความขัดแย้งอะไรก็ไม่ใช่และคนที่ตั้งพลเอกสนธิขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ก็ทักษิณชินวัตรนั่นเองมันไม่มีเหตุส่วนตัวหรือไม่เหตุขัดแย้งเลยแต่เนื่องจากว่ากษัตริย์บงการจนพลเอกสนธิก็พูดแน่ไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ขัดขืนไม่ได้ด้วยขัดขืนไม่ได้ครับดังนั้นจึงทำการยึดอำนาจนะก็อย่างที่ตอบคำถามนั่นแหละบอกว่าถึงตายก็บอกไม่ได้ครับดังนั้นการยึดอำนาจก็ประสบความสำเร็จก็คือสามารถยึดอำนาจจากทักษิณชินวัตรจากดร.ทักษิณยศสำเร็จครับล้มพรรคไทยรักไทยสำเร็จใช่ครับแต่ไม่จบอย่างที่บอกแล้วใช่ฮะก็ไม่จบยังไม่จบเหมือนเดิมก็ไม่จบครับก็คือหลังจากล้มไทยรักไทยก็เกิดพลังประชาชนล้มพลังประชาชนก็เกิดพรรคเพื่อไทยครับล้มทักษิณก็ทักษิณก็สร้างสมัครขึ้นมาล้มสมัครทักษิณก็เอาน้องเขยก็คือคุณสมชายวัดมาแทนครับแล้วในที่สุดถึงแม้ว่าจะล้มรัฐบาลสมชายด้วยการได้กระทำผิดอย่างรุนแรงของกลุ่มพันธมิตรยึดทำเนียบยึดสนามบินอะไรเนี่ยจนเป็นคดีคาราคาซังกันอยู่เดี๋ยวนี้นะครับนะแล้วในที่สุดถึงแม้ว่าจะตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้ในค่ายทหารแต่ในที่สุดเมื่อครบวาระมีการเลือกตั้งใหม่พรรคเพื่อไทยก็กลับมาอีกก็กลับอีกทักษิณก็เป็นของทักษิณนั่นแหละครับแล้วน้องสาวของทักษิณก็มาคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักเนี่ยซึ่งไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนเลยสสก็ไม่เคยลงมาก่อนมาลงสสครั้งแรกแล้วก็ได้เป็นนายกก็ด้วยเหตุผลที่เป็นน้องสาวของดร.ทักษิณชินวัตรอ๋อใช่ไหมจนนำไปสู่ต้องมีการยึด
อำนาจอีกครั้งในวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่13ก็คือใช่ก็คือเนี่ยยึดอำนาจ2549ครับมันก็ไม่จบทำลายทักษิณทำลายปั๊บไทยรักไทยก็ไม่จบใช่มั้ยจนกระทั่งว่าล้มสมัครล้มสมชายล้มยิ่งรักอีกก็ยังไม่จบครับจนกระทั่งแม้วันนี้ถึงแม้ว่าจะล้มยิ่งรักได้ด้วยการรับหลานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มันก็ยังไม่จบไงมันก็ยังไม่จบเห็นไหมนี่เราเห็นได้ชัดว่ามันไม่จบทีนี้ไอ้คำถามเนี่ยที่ว่าเนี่ยทำไมนะทำไมทักษิณเจวัตจึงและพรรคเพื่อไทยจึงฆ่าไม่ตายทำลายไม่สิใช่ครับก็อย่างที่พูดในช่วงแรกนะเพราะเป็นตัวแทนของทุนโลกาภิวัตน์มันเป็นตัวแทนของยุคสมัยในปัจจุบันกษัตริย์เนี่ยเป็นตัวแทนของยุคสมัยในอดีตและอดีตเนี่ยจะมาทำลายปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับใช่ไหมจะเอาเกวียนมาวิ่งแข่งกับรถยนต์เนี่ยมาชนะรถยนต์มันเป็นไปไม่ได้ก็ใช่กษัตริย์เป็นตัวแทนทางการผลิตเก่าก็เปรียบเสมือนเกวียนที่ลากด้วยม้าได้เฮ้ยวัวครับทีนี้ทักษิณวัตรเป็นตัวแทนของยุคใหม่ทุนโลกาภิวัตน์คือเป็นตัวแทนของรถยนต์ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเอาเกวียนมาวิ่งแข่งชนะรถยนต์เป็นไม่ได้จะเอาระบบเก่าเนี่ยนะของกษัตริย์ซึ่งเป็นตัวแทนจะมาชนะไอ้โครงสร้างใหม่ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นมันจึงทำลายไม่จบไงแต่ว่าอาจารย์ครับคือคุณทักษิณชินวัตรเองตอนอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทำงานนะครับสนองเบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอดจนได้รับคำชมจากกษัตริย์ภูมิพลและทำไมกษัตริย์ภูมิพลและราชินีจะต้องทำลายล้างทักษิณชินวัตรขนาดนี้นะฮะก็เพราะว่าทักษิณเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เข้ามาไอ้แบบเหมือนกับคนอื่นที่เข้าสู่การเมืองครับเข้ามาจากการที่ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่ทุนโลกาภิวัตน์อย่างที่ว่าทักษิณเข้ามาเป็นการเข้ามาตามยุคสมัยครับก่อนหน้านี้ทำไมทักษิณไม่เข้าการเมืองล่ะเออใช่ที่อาจารย์ทักษิณก็อายุตอนนี้ก็เกือบ70แล้วครับเกือบ70เนี่ยทำไมทักษิณไม่เข้าการเมืองตั้งแต่อายุ25 26 ทักษิณนี่อายุมากกว่าคุณวีระมุสิกพงษ์ซะอีกมั้งครับวีระมุสิกพงษ์เข้าสู่การเมืองตั้งแต่หลัง14ตุลา16เห็นมั้ยอ๋อเข้าก่อนทักษิณก็ใช่ฮะวีระมุสิกพงษ์เนี่ยหมายว่าเข้าสู่การเมืองตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30และเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนเสนีปราโมทย์เป็นรัฐบาลบริหารประเทศปี2519วีระเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะ มีฐานะตำแหน่งเหนือกว่านายชวนนะครับและทักษิณอายุมากกว่าแล้วทำไมตอนนั้นทักษิณไม่เข้ามาทักษิณตอนนั้นก็ยังเป็นนายตำรวจติดตามนักการเมืองแค่นั้นเองอ๋อใช่ครับทำไมไม่เข้ามาสู่การเมืองเพราะมันยังไม่ถึงวาระที่ทักษิณจะเข้ามาทักษิณที่เข้ามาไม่ใช่เข้ามาเหตุเพราะต้องการจะเข้าสู่การเมืองแต่เข้ามาจากการที่ประเทศไทยได้วิวัฒนาการเข้าสู่ทุนโลกาภิวัตน์ก็ตอนนั้นทักษิณเข้ามาทักษิณก็ไม่มีเงินน่ะก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินจะไปตั้งพรรคการเมืองอะไรได้ครับแต่ทักษิณเข้ามาเนี่ยพูดง่ายเมื่อสังคมไทยเนี่ยพัฒนาเข้าสู่ความเป็นทุนโลกาภิวัตน์แล้วทักษิณเข้ามาในช่วงไหนอ่ะเข้ามาช่วงประมาณ40นั่นเองครับช่วงวิกฤตการณ์2540เนี่ยตอนเคลื่อนไหวเนี่ยนะเคลื่อนไหวเลือกสสรคือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทักษิณเนี่ยนะสมัครเป็นสสรที่เชียงใหม่ไม่ได้รับเลือกนะคือคุณทักษิณใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าชื่อทักษิณเนี่ยยังขายไม่ได้นะจะว่าจะเป็นนายกเลยเป็นสสรเนี่ยคนเชียงใหม่ยังไม่เลือกทักษิณทักษิณสอบตกสสรนะใครไม่เห็นไหมจำไหมในปี40น่ะหลังจากนั้นก็เมื่อรัฐธรรมนูญปี40ผ่านรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเกิดจากผลจากการต่อสู้ของประชาชนจากเหตุการณ์พฤษภา35ครับใช่มั้ยที่ประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนในที่สุดรัฐธรรมนูญ2540จึงคลอดออกมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชนครับแล้วก็ต้อนรับกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นทุนโลกาภิวัตน์อ๋อถือว่ายุคนั้นเป็นยุครอยต่อที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ใช่แล้วก็การเมืองก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่พูดง่ายถือว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดครับอันเป็นผลพวงมาจากการต่อสู้เสียสละเลือดเนื้อในชีวิตของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในปี2535เห็นไหมพวกเราจึงได้มีการเคลื่อนไหวกัน oh. ในที่สุดนำมาสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2540และประเทศไทยเนี่ยก็พูดง่าย
พัฒนาเข้าสู่ยุคทุนโลกาภิวัตน์ครับเพราะว่าหลังจาก14ตุลา16ใช่ไหมยุคปืนหมดไปยุคเงินเข้ามาแทนที่ยุคปืนก็คือยุคเผด็จการทหารจอมพลถนอมจอมพลประภาสดังนั้นเราถือว่ายุคเผด็จการทหารก็คือยุคปืนปืนมีอำนาจใช่ไหมแล้วในที่สุดถูกพรามประชาชนโดยกษัตริย์แอบอยู่เบื้องหลังล้มพอล้มอำนาจปืนลงในที่สุดทุนก็เข้ามาสู่การเมืองพรรคการเมืองต่างก็เข้ามาหลังจาก14ตัวเดิมก็เรียกว่าการเมืองไทยก็เริ่มเข้าสู่ยุคทุนครับและหลังจากนั้นเนี่ยทหารก็เริ่มลดระดับลงทุนก็ไต่ระดับขึ้นใช้เวลาก็พูดนะประมาณ19ปีครับจากพูดนะจาก16 26 36นะจนกระทั่งพูดได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ19ปีครับจึงเข้าสู่ยุคทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยทุนเนี่ยก็ไต่ทหารก็ลดระดับจนกระทั่งถึงยุคสุจินดาก็ถือว่ามันน่าจะสิ้นยุคทหารแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ยุคนี้ไม่ใช่ยุคทหารหรอกไอ้ยุคนี้เป็นทหารหลงยุคที่ถูกกษัตริย์ใช้เป็นเครื่องมือหมายถึงยุคของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมฮะใช่แต่ไม่ใช่ยุคทหารยุคทหารน่าจะสิ้นสุดลงหลังสุจินดาและทุนนิยมก็ไต่ระดับขึ้นจนผู้นายถึงทุนโลกาภิวัตน์เมื่อโลกเข้าสู่ทุนโลกาภิวัตน์ก่อนหน้านี้เมื่อโลกยังไม่เป็นทุนโลกาภิวัตน์ยังไงทุนไทยจะเป็นโลกาภิวัตน์เป็นไม่ได้ สังคมไทยมันขึ้นกับสังคมโลกเข้าใจไหมในที่สุดเมื่อโลกเข้าสู่ทุนโลกาไทยก็พัฒนาไปตามโลกเข้าสู่ทุนโลกานั่นแหละทักษิณชินวัตรจึงได้มาเข้าสู่การเมืองเพราะทักษิณก็ไต่เต้าฐานะทางชนชั้นจากนายตำรวจยศไอ้พันตำรวจโทแล้วในที่สุดก็จับธุรกิจเกี่ยวกับขายคลื่นไงธุรคมนาคมดิจิตอลใช่ก็เรียกว่าธุรกิจสินค้ายุคใหม่ครับสร้างฐานะได้อย่างรวดเร็วทักษิณจึงรวยเร็วผู้แน่ในที่สุดก็เข้ามาสู่การเมืองใช่ไหมเข้ามาสู่การเมืองนั่นแหละและนี่แหละที่ทำให้กษัตริย์เนี่ยรู้สึกหวาดกลัวหวาดกลัวครับไม่ใช่ว่ากษัตริย์เนี่ยจงเกลียดจงชังทักษิณเป็นส่วนตัวเลยแต่หวาดกลัวทุนโลกาภิวัตน์ว่ากลัวทุนโลกาภิวัตน์แทนใช่ดังนั้นเมื่อทักษิณเข้ามาสู่การเมืองตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมคือพรรคไทยรับไปลงสมัครนะรับเลือกตั้งครั้งแรกได้เสียงข้างมากเลยน่ากลัวไหมปี2544ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลแสดงว่าในยุคนั้นเองเป็นยุคที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยประกาศชื่อตัวเองทางการเมืองอย่างชัดเจนก็คือพูดง่ายเข้ามาเป็นตัวแทนของยุคสมัยไงครับเมื่อเข้ามาเป็นตัวแทนอย่างนี้แน่นอนที่สุดเนี่ยพูดนะเมื่อสังคมเข้าสู่ทุนโลกาภิวัตน์ทักษิณเข้ามามันสอดรับไงในขณะที่การเมืองของไทยเราเนี่ยที่ผ่านมาในยุคก่อนๆที่ทักษิณจะเข้ามามันเป็นประเภทเช้าชามเย็นชามแก้ปัญหารายวันทุจริตคอร์รัปชันกันมาตลอดเป็นระบบข้าราชการใช่คำว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันยึดอำนาจสุจินดาก็ยึดอำนาจข้อหาว่าทุจริตคอร์รัปชันบุฟเฟ่คาบิเนตไงพอระบันชาติใจก็คือพูดแน่กินได้กินเราตักได้ตักเอาไงแบบอาหารแบบบุฟเฟ่ใช่ไหม นั่นแหละใช่ไหมการยึดอำนาจสมัยจอมพลถนอมก็หาว่าทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นสูตรตายตัวเป็นสูตรตายตัวใช่และถ้าสมัยก่อนก็เรื่องคอมมิวนิสต์ด้วยอ๋อหมายความว่ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันและคอมมิวนิสต์มีอำนาจอิทธิพลเข้ามาบั่นทอนต่อความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงต้องยึดอำนาจเพื่อเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์แต่ในยุคล้มทักษิณมันไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วไงใช่ครับเพราะมันก็เลิกไปแล้วอ้างคอมมิวนิสต์ไม่ได้ไงจะอ้างทุนโลกาภิวัตน์ก็ไม่ได้ครับก็ต้องอ้างว่านั่นแหละเรื่องโกงเรื่องกินเรื่องทุจริตอะไรแบบนั้นแหละซึ่งจริงๆรัฐบาลทุกยุคแม้แต่รัฐบาลปัจจุบันเองก็นะก็ถ้าปล่อยไปนานๆคอยดูเถอะใช่ไหมแต่ก่อนก็นักการเมืองโกงนักการเมืองกินตำรวจโกงตำรวจกินตอนนี้ก็ทหารเข้ามาแทนเกือบอาจารย์ครับเป็นเพราะว่านโยบายของคุณทักษิณชินวัตรเองหรือเปล่านะครับที่มันกำหนดนโยบายนะครับตามกระแสโลกาภิวัตน์ตามกระแสความต้องการของประชาชนเนี่ยมันเลยทำให้กลุ่มของพวกอนุรักษ์นิยมมองว่ามันเป็นนโยบายที่มันก้าวกระโดดเกินไปมันฉาบฉวยเกินไปมันเร็วเกินไปทำให้สังคมไทยเนี่ยพัฒนาตามไม่ทันคือเราต้องเข้าใจว่าเนี่ยอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาพยายามที่จะเหนี่ยวรั้งนะความเจริญของประเทศครับเพราะไอ้กลุ่มอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะกษัตริย์เนี่ยนะเขารุ่งเรืองในยุคสังคมเกษตรที่ล้าหลังเพราะงั้นถ้าสังคมเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าไปมากเนี่ย
ขาก็จะเสื่อมลงและเขาจะอยู่ไม่ได้มันจะสิ้นยุคของเขาครับนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศก้าวเร็วอะไรมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าทุกประเทศในโลกเลยมันก็จะต้องก้าวให้ทันโลกครับจะพัฒนาเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก้าวไม่ทันโลกเนี่ยมันตกยุคมันสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมใช่ฮะว่าโลกเนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์เขาใช้ไอ้จานดาวเทียมอะไรแล้วเราเนี่ยมันยังจะอยู่แบบเก่ายังใช้โทรเลขยังอะไรอยู่แล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะครับใช่ไหมอันนี้อ่ะมันเป็นสภาพที่เป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทักษิณเข้ามาแล้วก้าวเร็วเกินไปและการแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยการที่กำหนดเป็นนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายเนี่ยเช่นการอุ้มคนชั้นล่างครับไอ้นี่นะมันพูดง่ายว่ามันเป็นหลักการในการที่จะแก้ปัญหาของประเทศอุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบคนชั้นบนจะทำยังไงครับก็คำว่าประชานิยมประชานิยมก็ใช้ในการอุ้มคนชั้นล่างเข้าใจไหมอาจจะมีจุดอ่อนข้อบกพร่องไปบ้างแต่ถามว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยจะลดช่องว่างได้ยังไงครับทีนี้ไอ้สังคมไทยของเราเนี่ยหมายว่าทรัพยากรและความมั่งคั่งของประเทศเนี่ย 70% มันอยู่ในชนชั้นสูงโดยเฉพาะกษัตริย์คนเดียวเนี่ยรวยกว่าคนไทยทั้งประเทศอ่ะกษัตริย์คนเดียวอ่ะครับตระกูลของกษัตริย์เนี่ย คนรวยที่สุดของประเทศไทย10อันดับรวมกันยังไม่เท่ากษัตริย์องค์เดียวยังไม่เท่ากษัตริย์ภูมิพลก็ใช่เพราะกษัตริย์มีทรัพย์สินตั้งเกือบ2ล้านล้านอ่ะโอ้เท่ากับงบประมาณประเทศเนี่ยครับทรัพย์สินมีแค่ 60,000 ล้านใช่ไหมCP มีเท่าไหร่มีระดับแสนล้านโอ้ใช่ไหมครับระดับแสนล้านน่ะเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดก็มีทรัพย์สินก็ระดับแสนล้านก็ยังไม่ถึงครึ่งก็จะถึงครึ่งได้ในหนึ่งส่วนยี่สิบอ่ะครับใช่ไหมโอ้เพราะงั้นน่ะอันดับหนึ่งสมมติอันดับหนึ่งเนี่ยนะอันดับหนึ่งเนี่ยมี CP ใช่ไหมครับเจริญศิริวัฒน์พักดีเฉลียวอยู่วิทยา1 2 3เนี่ยนะครับทรัพย์สินอันดับ20ใช่ไหมเพราะฉะนั้น10อันดับรวมกันแล้วเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยยังไม่ถึง1ล้านล้านเลยโอ้แต่กษัตริย์เนี่ยตระกูลกษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีเนี่ยไอ้ตามตัวเลขที่เปิดเผยนิตยสารฟอบเนี่ยบอกว่า1ล้าน1แสนล้านแต่ไอ้ที่ไม่เปิดเผยก็บอกว่ามันน่าจะมี1ล้าน8แสนล้านล้านล้านโอ้โหเป็นประมาณสามารถ1ล้าน8แสนล้านครับได้ยังไงอ่ะนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตามไอ้ช่องว่างอย่างนี้คนที่มาเป็นรัฐบาลจะมาแก้ไหมวันนี้ถามรัฐบาลประยุทธ์แก้ไหมที่บอกถ้าแหลงผลงานถ้าแหลงผลงานในการลดความได้เปรียบของคนชั้นบนโดยเฉพาะลดความได้เปรียบของกษัตริย์นะอุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบคนชั้นบนได้ทำไหมอ่ะผลงานวันนี้ลดความรวยกษัตริย์ลงได้ไหมอ่ะก็คงไม่ได้ลดความรวยของไอ้พวกเศรษฐีใหญ่ๆได้ไหมอ่ะก็ไม่เห็นมีนโยบายเลยออกมาจากการไปยึดที่ดินภูทับเบิกยึดที่ดินเขาใหญ่และทำไมไม่ยึดที่ดินทรัพย์สินอ่ะไม่ยึดที่ดินของไอ้ซีพีไม่ยึดที่ดินของเจริญศิริวัฒน์พักดีอ่ะไอ้นั่นมีตั้งสองสามแสนไร่เหมือนกันอ่ะทำไมไม่ตรวจสอบไม่ยึดอ่ะใช่ไหมอ่ะนี่ตรงนี้อ่ะเพราะงั้นนโยบายเนี่ยที่ทักษิณเข้ามาเนี่ยที่บอกประชานิยมใช่ประชานิยมเนี่ยบางทีมันก็ออกลักษณะไอ้สังคมสงเคราะห์ไปหมายว่าลดแลกแจกแถมแต่ว่านะจากประชานิยมเนี่ยถ้าตรงไหนมันมีจุดอ่อนต้องแก้ไขตรงนั้นเพื่อจะแปลงจากประชานิยมนำไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดรัฐในอนาคตเนี่ยในการลดช่องว่างในการอุ้มคนชั้นล่างลดความได้เปรียบประชาชนต้องใช้ลักษณะของรัฐสวัสดิการครับถ้าชนชั้นบนเนี่ยหมายว่ามีทรัพย์สินได้ไม่จำกัดอย่างนี้แล้วเราจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงคงจะไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันต้องออกกฎหมายในการลดความได้เปรียบก็คือจำกัดใช้ระบบภาษีและกฎหมายแต่ว่าในบางส่วนฝ่ายชนชั้นนำเองเขามองว่านโยบายประชานิยมเองเนี่ยมันทำลายวินัยการคลังมันทำให้ประเทศชาติขาดดุลอย่างมหาศาลเลยนะฮะแล้วถามว่าวันนี้แล้วรัฐบาลคสช.ทำไมก็ทำล่ะไอโครงการประชารัฐมันคืออะไรทำบนละกี่ล้านเลยมันก็ใช่เหมือนเดิมนั่นแหละเข้าใจไหมอ่ะไอ้นี่มันก็เชื่อเพื่อนว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าฐานะการเงินการคลังของรัฐเนี่ยมีรัฐเนี่ยจะต้องใช้เงินไปพูดง่ายว่าอุ้มคนชั้นล่างและจะอุ้มยังไงอ่ะมันการอุ้มนี่คือพูดง่ายเอาเงินไปแจกนั่นเองแต่แจกไม่ใช่ว่าไปยืนอยู่สี่แยกแล้วเรียกไปแจก มันต้องแจกด้วยประชานิยมแต่ว่าประชานิยมเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปเนี่ยจะต้องใช้เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยเ
ข้าใจไหมต้องเป็นรัฐสวัสดิการพัฒนาขึ้นไปอีกก็ใช่ไงครับแต่ถ้าหากว่าฐานะการเงินการคลังไม่มีอะไรมาใช้ประชานิยมก็คงไม่มีเพราะงั้นการที่ทักษิณเข้ามาและใช้ไปเพราะฐานะการเงินงานของดีขึ้นไงรัฐบาลมีเงินไงมีเงินที่จะไปแจกไม่มีอะไรไปแจกล่ะครับเข้าใจไหมเพราะงั้นรัฐบาลก่อนๆเนี่ยพูดง่ายว่าก่อนที่ทักษิณเข้ามาเนี่ยเป็นหนี้เขาล้นพ้นตัวไม่มีเงินเอาอะไรมาทำประชานิยมความจริงก็อยากจะทำใช่ไหมประชาธิปัตย์เข้ามาก็ไม่เห็นไอ้โครงการมิยาซาวะกู้เงินจากญี่ปุ่นก็มาแจกเองใช่ไหมและโครงการไอ้อะไรต่างๆที่ไปทำถนนลาดยงลาดยางไปขุดอะไรเยอะแยะก็โครงการไอ้ของประชาธิปัตย์ก็ทำกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่เพราะว่าทักษิณทำเนี่ยมันเป็นการทำที่พูดง่ายมันได้ผลในทางการเมืองและก็เห็นผลจริงๆใช่ไหมก็อะไรอ่ะ30บาทรักษาทุกโรคอย่างเงี้ยใช่ไหมกองทุนหมู่บ้านธนาคารคนจนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ผลและทำให้ทักษิณได้รับความนิยมไงไอ้นี่แหละที่เป็นที่มาที่ทำให้ทักษิณเนี่ยไม่เป็นที่ชอบอกชอบใจของกษัตริย์เอาละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสรุปสุดท้ายในช่วงนี้ตกลงว่ากษัตริย์ภูมิพลราชินีเนี่ยเกลียดทักษิณต้องการอะไรทักษิณหรือต้องการที่จะทำลายโลกาภิวัตน์ฮะก็คือเนี่ยต่อสู้เนี่ยโดยระบบก็คือโดยโครงสร้างก็คือต่อสู้โลกาภิวัตน์ต่อต้านโลกาภิวัตน์ครับแต่ตัวบุคคลเนี่ยต้องการทำลายทักษิณเพราะทักษิณได้รับความนิยมมากพอทักษิณได้รับความนิยมมากจะทำให้ความนิยมต่อกษัตริย์ลดลงไงครับในเมื่อรักทักษิณมากกษัตริย์ก็พูดเนี่ยแล้วต่อไปถ้าเขารักทักษิณหมดแล้วใครจะรักพระเจ้าแผ่นดินโอ้โหน้อยใจก็ใช่ไงครับถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คืออิจฉาริษยาใช่ไหมครับเลยเป็นเหตุชนวนนำมาสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549นะครับเอาล่ะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำรัฐประหารนะครับเมื่อวันที่19กันยายน2549นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับครับก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับเรายังพูดคุยกันอยู่กับประเด็นครบรอบ10ปีเผยเบื้องลึกเบื้องหลังการรัฐประหาร19กันยายน2549นะครับกับอาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับเมื่อช่วงแรกเนี่ยเราก็มีการพูดถึงนะต้นสายปลายเหตุของการเกิดการรัฐประหารนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนั่นก็คือวันที่19กันยายน2549นะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังต้องการทำลายใครนะครับทีนี้อาจารย์ครับเมื่อช่วงแรกเนี่ยเราก็มีการพูดถึงว่าสถาบันกษัตริย์เองนี่นะครับพยายามที่จะทำลายทั้งส่วนของตัวคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็ต้องการที่จะจุดรั้งสังคมเนี่ยนะฮะไม่ให้พัฒนาไปตามกลไกของโลกนะครับอาจารย์ครับพอมาถึงวันนี้นะมันก็เป็นที่ทราบกันดีชัดเจนเลยนะครับเมื่อกษัตริย์แล้วก็ราชินีเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอาการหมดสภาพนะครับการมุ่งร้ายเพื่อทำลายดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยมันจะมีทางที่จะเผาลงหรือเปล่าหรือยังมีใครเนี่ยมารับภารกิจช่วงนี้ต่อไปครับอาจารย์ครับคือระบบกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่ตัวกษัตริย์ไม่ใช่ตัวกษัตริย์ใช่ระบบกษัตริย์เนี่ยมันมีมาก่อนที่กษัตริย์ภูมิพลจะเข้ามาดำรงตำแหน่งกษัตริย์ครับก่อนหน้านั้นมันก็มีระบบกษัตริย์ระบบกษัตริย์มีมาตั้งแต่โน้นแหละตั้งแต่ยุคสมบูรณาสิทธิราชครับแต่กษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของระบบกษัตริย์คือตัวกษัตริย์เองเนี่ยเป็นเจ้าของระบบเป็นเจ้าของใช่ไหมครับคือระบบกษัตริย์เนี่ยมันไม่ใช่ภูมิพลแต่ภูมิพลเนี่ยเป็นเจ้าของระบบกษัตริย์อ้าวแล้วระบบกษัตริย์มันประกอบด้วยอะไรบ้างครับระบบกษัตริย์เนี่ยมันหมายถึงว่าโครงสร้างอำนาจของกษัตริย์เนี่ยอ๋อเป็นโครงสร้างใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้กษัตริย์และราชินีจะป่วยหมดสภาพแต่โดยระบบกษัตริย์ระบบมันก็ยังทำงานอยู่ครับก็เราเห็นได้นะตอนนี้ยังมีอะไรพระราชสารอะไรต่างๆมีการลงประมาภิไธยอะไรครับก็เนี่ยลงประมาภิไธยในการในแต่งตั้งโยกย้ายทหารกองทัพเห็นไหมตอนนี้และถามกษัตริย์เราก็เห็นแล้วยกมือไม่ขึ้นแล้ว และจะลงประมาภิไธยได้ไงระบบมันยังทำงานอยู่ครับทีนี้ไม่รู้ว่าใครจะเซ็นแต่หรือทหารจะแบบถูกจับมือให้เซ็นหรืออะไรหรือใช้กายางอะไรเราไม่รู้แต่ระบบมันยังมีครับเมื่อระบบยังมีเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า
ตัวกษัตริย์และพระราชินีเนี่ยจะอยู่ในอาการหมดสภาพแต่ไอ้ระบบกษัตริย์เนี่ยไอ้ระบบกษัตริย์มันก็ยังเดินหน้าในการที่จะเล่นงานทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนเดิมยังทำงานต่อยังทำงานต่อไปเหมือนเดิมครับเข้าใจไหมก็คือพูดง่ายๆโดยระบบมันก็ไม่ใช่หยุดหรอกครับใช่ไหมจนกระทั่งในที่สุดนำไปสู่การรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เห็นไหมครับก็รัฐประหาร2557เนี่ยกษัตริย์ก็ป่วยหมดสภาพอยู่แล้วนี่ใช่ไหมตอนนั้นน่ะก็หน้าใจผู้หน้าก็ป่วยแล้วก็ลุกไม่ขึ้นแล้วนอนอยู่กับเตียงแล้วราชินีเองก็นั่นแล้วแต่ก็ยังมีกันเพราะเคยองคมนตรีซึ่งผู้หน้าทำหน้าที่แทนกษัตริย์ครับมันก็ยังรับภารกิจในการที่จะเดินต่อแสดงมันยังไม่ยกเลิกภารกิจในการที่จะทำลายพรรคเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรแสดงว่าการมุ่งร้ายหรือการพยายามทำลายดร.ทักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคไทยรักไทยคนแสดงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเผาลุงละก็ในเมื่อมันเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างเข้าใจไหมครับเป็นความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างและมันจะเผาลงได้อย่างไรนอกจากว่าเขาจะต้องทำลายทักษิณและพรรคเพื่อไทยให้สิ้นครับแต่เขาทำลายไม่สิ้นยิ่งทำลายก็ยิ่งตียิ่งโตยิ่งขยายตัวใช่ไหมครับจนกระทั่งวันนี้นำไปสู่การต่อสู้ตาสว่างมันมากขึ้นกว่าเดิมครับดังนั้นระบบกษัตริย์เนี่ยก็คือยังดิ้นรนในการที่จะต้องทำลายให้ได้จนในที่สุดจากเดิมสองขั้วอำนาจวันนี้หลังจากล้มยิ่งลักษณ์มันก็กลายเป็นว่าเกิดเป็น3ขั้วอำนาจขึ้นมาครับแล้วก็ยังมีศึกชิงบัลลังก์ซ้อนอีกก็เรียกว่าวันนี้ระบบกษัตริย์เองวันนี้เนี่ยนอกจากทำลายทักษิณและพรรคไทยรักไทยไม่จบแล้ววันนี้ตัวระบบกษัตริย์เองเนี่ยนะก็มีอาการสั่นคลอนมีอาการสั่นคลอนก็คือจากเดิมทีเนี่ยผู้นั้นระบบกษัตริย์ต้องการทำลายทักษิณชินวัตรกับพรรคไทยรักไทยครับแค่นั้นก็เป็น2ขั้วแต่หลังจากโค่นล้มยิ่งรักลงไปแล้วเนี่ยวันนี้มันกลายเป็น3ขั้วไงเพราะในขั้วของระบบกษัตริย์วันนี้คสช.ก็แตกออกมาครับแล้วในระบบกษัตริย์มันก็แย่งกันระหว่างพี่ชายกับน้องสาวเห็นมั้ยมันก็แตกกันภายในอีกแล้วแสดงว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของการชิงบัลลังก์เนี่ยเข้ามาเป็นตัวแปรทำให้ขั้วอำนาจมันแตกออกมาก็ตรงนั้นมีส่วนอย่างมากเลยครับเนี่ยก็มันเป็นไปตามพัฒนาการไงพัฒนาการของสังคมเนี่ยเมื่อความขัดแย้งเนี่ยมันไม่จบลงไปได้ใช่ไหมในที่สุดความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะต้องลุกลามขยายตัวมากขึ้นครับจากเดิมทีอมาตย์ระบอกอมาตย์ระบอกกษัตริย์ต้องการล้มทักษิณทำไปทำมาล้มไม่ลงใช่ไหมครับในที่สุดวันนี้ก็กลายเป็นว่าระบอกอมาตย์มันก็แตกเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งก็สนับสนุนพี่ชายเป็นขั้วใหม่ที่แยกออกมาครับอีกขั้วหนึ่งก็ยังสนับสนุนน้องสาวก็เรียกว่าก็ทำให้ในระบบของกษัตริย์เองวันนี้ก็เกิดเป็นปัญหาภายในขึ้นมาเห็นไหมครับนะเนี่ยก็คือว่าไอ้ความขัดแย้งจากเดิมทีสองขั้ววันนี้สามขั้วและแต่ละขั้วเนี่ยก็ต้องต่อสู้ศึกสองด้านนะตอนนี้คสช.ก็ต้องต่อสู้กับระบอบอมาตย์เก่าครับก็เราเห็นได้ในเรื่องโยกย้ายทหารเรื่องระเบิดอะไรโอ้ใช่ครับวันนี้ก็ยังสรุปไม่ลงจะโยนให้ BRN เนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยก็ออกมาแถลงบอกว่าระเบิด7จังหวัดไม่ได้ลุกลามมันไม่ใช่เป็นการขยายตัวขึ้นมาจากทางใต้ใช่มั้ยแต่ตำรวจเนี่ยก็จับเนี่ย6คนแล้วชื่อแขกทั้งนั้นครับแล้วไปสอบถามเขาในการประชุมด้านในการประชุมบาราปัตตานีนะถามว่าการระเบิด7จังหวัดเนี่ยกลุ่มใดไม่มีก็บอกไม่มีออกมาแล้วไม่มีก็ไม่มีก็ไม่ได้ทําแล้วก็ลงใครทําจนวันนี้จะจับเนี่ยแต่ถามว่าการระเบิด7จังหวัด17จุดจะทำโดยการพวกนี้นัดหมายกันทำเองเป็นไปได้ไหมมันต้องมีการบงการต้องมีระบบใช่ไหมแต่วันนี้ยังหาไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังคลุมหน่อยยังไม่ได้นี่เห็นไหมนี่มันก็เกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในนั่นเองครับแล้วยังจะมีปัญหาที่มันแตกหน่อแตกกองแล้วเป็นปัญหาเรื่องศาสนาเอ่ยเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ระบบกษัตริย์ต้องการที่จะทำลายทักษิณชินวัตรและก็พรรคไทยรักไทยนี่เริ่มมาตั้งแต่โน่นเริ่มมาตั้งแต่ผู้แน่ที่เห็นชัดเจนก็ตั้งแต่2549ครับ2549
2549จริงๆเกิดก่อนหน้านั้นแล้วเกิดก่อนหน้านั้นเกิดตั้งแต่พอทักษิณเป็นนายกก็มีการระเบิดเครื่องบินจนถึงวันนี้มันก็สันนิษฐานได้ไม่ยากว่าเครื่องบินระเบิดใครบงการมันน่าจะกษัตริย์บงการนั่นแหละคนอื่นจะบงการได้เหรอใครเอาไหมนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากยึดอำนาจแล้วเนี่ยนอกจากไม่สามารถจะทำให้ปัญหาจบลงไปได้ปัญหามันก็ยิ่งลุกลามบานปลายจนเกิดปัญหาภายในเกิดจนกระทั่งวันนี้เป็น3ขั้วอำนาจ3ขั้วอำนาจวันนี้แต่ละขั้วก็ยังบอกแล้วเดิมทีระบอบอำมาตย์เก่าต้องการที่จะทำลายขั้วทักษิณวันนี้มันก็เกิดขั้วคสช.มาเป็นหนามยอกอกขึ้นมาอีกใช่ไหมแล้วทีนี้ความอำมาตย์มันก็ต้องเจอ2ขั้วทั้งคสช.และขั้วทักษิณคสช.ก็เจอ2ขั้วทั้งขั้วอำมาตย์เก่าและขั้วทักษิณครับทักษิณก็ต้องเจอ2ขั้วทั้งขั้วอำมาตย์เก่ากับขั้วอำมาตย์ใหม่คสช.โอ้แต่ละขั้วนี่คือมีมันเป็นศึก3เท่าไงครับเนี่ยจากเดิมทีเนี่ยจากไอ้ศึก2เท่ามันก็พัฒนาเป็นศึก3เท่าจนวันนี้ไม่รู้จะไปออกยังไงครับใครมั้ยวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วว่าจะล้มทักษิณล้มอะไรเนี่ยตอนนี้วันนี้อำมาตย์วันนี้ศึกยอกอกหนามยอกอกก็คือคสช.วันนี้กลายเป็นหนามยอกอกแล้วก็เป็นห่อข้างแค่ด้วยก็เพราะว่าคสช.สนับสนุนพี่ชายครับพ่ออำมาตย์เก่าสนับสนุนน้องสาวแล้ววันนี้จะทำไงวันนี้ก็เป็นปัญหาที่มันกำลังพัวพันกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอย่างคสช.ผลงานในวันนี้ผลงานศึกชิงบัลลังก์คุณแก้ตกได้ไหมอ่ะครับศึกสามขั้วอำนาจคุณแก้ตกได้ไหมอ่ะไอ้นี่เดี๋ยวเราก็ไปพูดกันในตอนหลังไอ้เรื่องว่าผลงานหรือผลหวยอะไรต่างทีนี้อาจารย์ครับจาก19กันยายน2549นี่นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ผ่านมา10ปีแล้วสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างทำไมดร.ทักษิณชินวัตรนี่นะถึงข้ามไม่ตายทำลายไม่สิ้นแล้วก็พลังอำนาจ2ฝ่ายก็คือกษัตริย์และก็ดร.ทักษิณชินวัตรนี่นะปัจจุบันนี่นะครับดำรงอยู่อย่างไรลักษณะ3ขั้วอำนาจนะครับแนวความคิดทิศทางคสช.เนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคตครับอาจารย์ครับคือชัดเจนที่สุดว่าคสช.เนี่ยก็ไม่เอากลับไปอนุรักษ์นิยมครับไม่ต้องการที่จะนำประเทศถอยกลับไปถอยกลับไปก็ตามความต้องการของระบบกษัตริย์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมครับที่ต้องการให้ประเทศเนี่ยหยุดนิ่งหรือถอยหลังแช่แข็งอ่ะแต่ว่าดูแล้วคสช.เองก็เป็นฝ่ายที่ถอยให้กับกลุ่มของอำมาตย์มาโดยตลอดนะครับอาจารย์ก็คือคสช.เนี่ยก็เกิดมาจากกลุ่มอำมาตย์นั่นแหละครับเพราะคสช.เนี่ยเข้ามายึดอำนาจโดยการบงการของอำมาตย์นะก็กลุ่มพลเอกเปรมนั่นแหละครับที่ยึดอำนาจใช่ไหมแต่เมื่อคสช.มายึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคสช.ก็เดินไปตามแผนเดิมมันก็ไม่ต่างอะไรตอนบิ๊กบังนั่นแหละครับใช่ไหมพอยึดอำนาจเสร็จบิ๊กบังก็ไม่ได้ครองอำนาจไม่ได้สืบทอดอำนาจพอยึดเสร็จเขาก็มาพูดง่ายว่าพอหมดตำแหน่งจากการเป็นในผบ.ทบ.เขาก็ทิ้งครับจบก็จบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือแม้แล้วก็มันก็ไม่ได้เกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงทำลายทักษิณก็ไม่ได้ทำลายก็ไม่จบยึดอำนาจแล้วก็เห็นไม่ทำลายนอกจากทำลายไม่จบเนี่ยก็ทำให้ทักษิณเนี่ยหมายความว่ากลายเป็นขยายตัวเติบใหญ่ขึ้นเกิดคนเสื้อแดงเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็หมายว่าหลังจากในปี2553ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช่ไหมที่กษัตริย์เนี่ยสั่งฆ่าประชาชนซะเองโอ้ใช่ครับในที่สุดก็ทำให้เกิดคนตาสว่างเห็นไหมมันก็ลุกลามขึ้นมากกว่าเดิมจากเดิมที่คนไม่รู้ถึงรู้ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ว่ากษัตริย์อยู่เบื้องหลังแต่หลังพฤษภา53ถึงขนาดออกมาตะโกนเลยสี่แยกราชประสงค์ไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงเข้าใจไหมนี่ตรงนี้แสดงว่าตาสว่างที่ว่าตาสว่างแล้วตาสว่างแล้วเห็นไหมนั่นเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าประยุทธ์จันทร์โอชาก็แตกโหนมาจากอำมาตย์นั่นเองถูกใช้เป็นเครื่องมือยึดอำนาจแต่เมื่อยึดอำนาจแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะวางมือไงไม่ยอมที่จะเป็นแบบสนธิบุญรัตน์กาลินครับเพราะเห็นว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เข้าแบบเดิมอีกอ่ะยึดอำนาจเสร็จแล้วก็ให้องคมนตรีก็ตั้งคนองคมนตรีมาเป็นนายกแบบสวยจุฬานนท์ครับแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ครับพรรคเพื่อไทยก็ชนะพรรคเพื่อไทยยังไงก็ต้องเข็นทีนี้จะเข็นพันธมิตรก็ไม่ได้แล้วอ่ะใช่ครับต้องเข็นสุเทพออกมาอีกอปส.อีกก็มาล้มอีก
มันก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักรมันไม่จบไงไม่จบไม่สิ้นสักทีใช่ดังนั้นคสช.ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นนะจะต้องทำอย่างไรจะเดินไปตามแผนเดิมของมาร์กก็ไม่ได้ครับแล้วทีนี้เนี่ยช่วงนี้กับช่วงปี49เนี่ยมันต่างช่วงปี49มันยังไม่มีศึกจริงบาลังเพราะปี49กษัตริย์ราชินียังแข็งแรงอยู่ครับแต่ไอ้ช่วงที่มายึดอำนาจปี57เนี่ยกษัตริย์หมดสภาพราชินีเสียสติไปแล้วเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นการยึดอำนาจแบบเดิมเหมือนกับปี49เนี่ยมันก็คงล้มเหลวและไม่ใช่ล้มเหลวธรรมดามันจะล้มเหลวที่จะทำให้ควายทักษิณเข้มแข็งขึ้นเนี่ยครับใช่ไหมดังนั้นคสช.จึงไม่เดินไปตามแผนเดิมของอำนาจยึดอำนาจเสร็จไม่วางมือแต่ครองอำนาจต่อและจะไม่นำประเทศถอยหลังไปสู่การแช่แข็งตามความต้องการของระบบอำมาตย์เก่าก็คือประมาณว่าจะเดินหน้าไปอยู่คือจะไปเดินหน้าไปสู่ทุนโลกาภิวัตน์ก็ไม่ใช่คืนแปรใจให้ประชาชนแบบสากลก็ไม่ใช่เห็นไหมแต่ต้องการที่จะเดินไปตามทิศทางที่ตัวเองกำหนดนั่นก็คือสร้างระบบผู้นำเผด็จการอำนาจนิยมที่กำลังทำอยู่เห็นไหมพยายามที่จะเขียนรัฐนูลพยายามที่อะไรตรงนี้ก็คือพูดได้ว่าต้องการสร้างอำนาจที่สามเรียกว่าอำนาจของคสช.ซึ่งเป็นอำนาจที่3เนี่ยฝั่งอำมาตย์นั้นเสียค่าโง่ฝั่งอำมาตย์ไปเสียค่าโง่เลยต้องการให้สนต้องการให้ประยุทธ์มายึดอำนาจแบบเดียวกับสนธิแล้วก็คิดว่าพอยึดอำนาจเสร็จแล้วประยุทธ์ก็พูดไงก็วางมือก็ให้อำมาตย์อำมาตย์เนี่ยต้องการที่จะล้มยิ่งรักเท่านั้นเองครับไงล้มยิ่งรักแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยก็จะควบคุมมากเพื่อจะวางแผนเดินไปตามที่ตัวเองต้องการเหมือนเดิมแต่คสช.นะไม่สนองความต้องการนั้นเพราะคสช.ก็คือพูดมองแล้วเราต้องเข้าใจพอจะมองแล้วอย่างนั้นมันก็แบบเดิมอ่ะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับปี49แล้วในที่สุดไม่จบในที่สุดก็ศึกสีเสื้อเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อลายเสื้ออะไรออกมาอีกมันก็ไม่จบและประเทศมันก็ชิบหายวายวอดดังนั้นถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าถ้าเดินหน้าก็หมายว่าวางมือนะแล้วก็ปล่อยให้ในมีการเลือกตั้งโดยวิถีทางแบบใดก็เข้าทางของทักษิณอีกครับเพราะโลกมันไปไหนไม่ได้สังคมไทยมันไปไหนไม่ได้มันต้องก้าวตามโลกครับดังนั้นคสช.วันนี้ก็คือต้องการสร้างอำนาจก็เป็นขั้วของตัวเองเมื่อขั้วตัวเองจะเป็นยังไงเมื่อขั้วตัวเองอนุรักษ์นิยมไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยก็ไม่ใช่อีกก็ไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยทุนโลกาภิวัตน์ก็ไม่ใช่ครับแล้วทำไงก็อำนาจนิยมไงเป็นอำนาจนิยมก็ศึกษาสมัยจอมพลป.ไงจอมพลป.พิบูลสงครามใช่ไหมจอมพลป.พิบูลน่ะยึดอำนาจนะจากคณะราษฎรก็รัฐบาลหลวงทำรงทางไอ้นาวาสวัสดิ์นั่นก็คือก็คือเท่ากับคนของฝั่งปรีดีครับก็ยึดอำนาจพอยึดอำนาจแล้วก็ไม่ถอยกลับไปไอ้พวกคณะราษฎรเพราะตัวเองก็คือหนึ่งในคณะราษฎรครับเมื่อทรยศต่อคณะราษฎรยึดอำนาจจากคณะราษฎรจากรัฐบาลคณะราษฎรแล้วทีนี้ก็ไม่เอากษัตริย์เหมือนกันจอมพลป.เห็นไหมไม่เอาคณะราษฎรไม่เอากษัตริย์แต่สร้างระบบผู้นำอำนาจเผด็จการอำนาจนิยมของตัวเองขึ้นมานะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ศึกษาจากจอมพลป.ป.แปลกปีบุญสงครามป.ประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินเหมือนกับป.แปลกแสดงว่ารถแมพที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะใช้ในการจัดการบริหารบ้านเมืองเนี่ยจะเป็นไปลักษณะของจอมพลป.ก็คือในลักษณะแบบจอมพลป.พิบูลสงครามครับจอมพลป.ก็ไม่เอากับกษัตริย์นะและจอมพลป.ก็ไม่เอากับคณะราษฎรนะแต่สร้างไอ้ผู้นั้นสร้างทิศทางของตัวเองสร้างอำนาจของตัวเองครับดังนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาก็มองนี่น่าจะเป็นทางออกแต่ว่ายุคสมัยมันไม่ใช่แล้วใครยังไงเพราะวันนี้เนี่ยมันหยุดยั้งโลกาภิวัตน์ไม่อยู่มันหยุดยั้งไม่ได้เราจะเห็นได้ว่านี่โทรศัพท์มือถือวันนี้ไม่รู้ออกมาโอ้รุ่นไหนต่อรุ่นไหนเนี่ยไปเร็วมากตามไม่ทันเลยตามไม่ทันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหยุดยั้งตรงนั้นไม่ได้นะในทางการเมืองมันก็ต้องสอดรับกับการพัฒนาทางในเทคโนโลยีเมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอลน่ะใช่ไหมวันนี้เนี่ยแม้แต่รัฐบาลประยุทธ์เองยังต้องตั้งกระทรวงดิจิตอลแล้วตอนนี้ครับแล้วจะให้การเมืองเนี่ยเป็นยุคผู้นายเผด็จการอำนาจนิยมมันเป็นไปได้ไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยไอ้รถแมพนะแล้วก็ยุทธศาสตร์5ปี20ปีของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันไปไม่ได้ครับเพราะมันสวนกระแสโลกเข้าใจมั้ยดังนั้นเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาตรงนี้วันนี้ปัญหามันจึงสลับซับซ้อนมากขึ้นจากเดิมที2ขั้วอำนาจระหว่าง
ขั้วอนุรักษ์นิยมกับขั้วเสรีประชาธิปไตยทุนนิยมโลกาภิวัตน์นี้มันกลายเป็นขั้วอำนาจนิยมขึ้นมาอีกมันสลับซับซ้อนมันสลับซับซ้อนขึ้นมากกว่าเดิมแปลว่าสังคมไทยในปัจจุบันนี้มันค่อนข้างที่จะมีความสลับซับซ้อนในเรื่องของโครงสร้างทางด้านอำนาจแล้วก็เรื่องของการกดทับกันเรื่องของอำนาจอยู่พอสมควรก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังพูดง่ายจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะนั่นก็คือการสวรรคตของกษัตริย์ครับเราจะดูได้จากเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยมีข่าวลือทำให้หุ้นตกระเนระนาดขาดทุนไปถึง1ล้านล้านนะโอ้ใช่ครับอาจารย์ครับเนี่ยตามการเปิดเผยมาข่าวลือแล้วข่าวลือเรื่องกษัตริย์สวรรคตแล้วก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกเลยนะครับมันเคยมีก่อนหน้านั้นแล้วที่มีข่าวลือเรื่องกษัตริย์สวรรคตปั๊บแล้วหุ้นตกร่วงระนาวคือตอนนั้นน่ะมีคนปล่อยข่าวที่มีใครรู้สึกว่าจะเป็นพยาบาลอะไรที่ถูกจับเนี่ยนานแล้วข่าวลือน่ะหุ้นตก แต่ไอ้เนี่ยเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันมีเปิดเผยไอ้สถานีโทรทัศน์ทีนิวของอะไรนั่นก็ออกมาเปิดเผยสนธิยาสนธิยาชื่นไอ้หนูสีแก้วชื่นใจในธรรมใช่มั้ยออกมาบอกว่าเนี่ยข่าวลืออัปมงคลทำให้หุ้นตกไปขาดทุนร่วงไปถึง1ล้านล้านเลยโอ้ขาดทุนนะนั่นแค่ข่าวลือนะแล้วถ้ามันข่าวจริงอ่ะโหหนักกว่าเดิมนะจามขนาดข่าวลือขาดทุนไป1ล้านล้านถ้าข่าวจริงอ่ะครับและข่าวจริงมันต้องเกิดแน่เข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละคือหัวเลี้ยวหัวต่อแม้แต่คสช.เองก็รอจังหวัดตรงนี้ครับอำมาตย์เปรมเองก็รอตรงนี้ความทักษิณก็รอตรงนี้คือต่างฝ่ายก็ต่างรอวินาทีที่กษัตริย์สวรรคตครับต่างรอเพราะกษัตริย์สวรรคตเนี่ยมันจะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่สุดความเปรมก็คิดว่าถ้ากษัตริย์ภูมิพลสวรรคตทำอย่างไรที่จะชิงอำนาจจากรัชทายาทสถาปนาน้องสาวขึ้นเป็นกษัตริย์ตามแผนเดิมที่วางไว้แล้วก็ไอ้นี่เป็นไปตามแผนเตี้ยผู้นั้นตัวกษัตริย์เองก็มอบภารกิจนี้ให้พลเอกเปรมครับว่าเอาลูกสาวฉันขึ้นแทนนะใครใช่ไหมนี่ไม่มีข้อมูลนะ เราสันนิษฐานเอาว่ามันเป็นงั้นจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดก็คือพูดง่ายว่าถ้าไม่อย่างนั้นกษัตริย์ก็ตั้งลูกชายไปตั้งนานแล้วสิแต่ไม่รอต้องตายนี่เพราะมันไม่จำเป็นต้องตายนี่ใช่ไหมถ้าหากว่าสนับสนุนให้ลูกชายเป็นสนับสนุนให้พระบรมเป็นวันนี้ก็ประกาศสละราชบัลลังก์สถาปนาเลยนะมันไม่ต้องเข้าที่ประชุมอะไรตั้งหมดกษัตริย์เนี่ยสามารถตั้งลูกชายได้ทันทีเลยครับใช่ไหมเป็นอำนาจของกษัตริย์แต่การที่กษัตริย์ไม่ตั้งเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ไม่ต้องการให้ลูกชายเป็นมันดูกันไม่ยากครับใช่ไหมนั่นก็คือจังหวะโอกาสที่รออยู่เพราะพลเอกเปรมเนี่ยพูดง่ายถ้ากษัตริย์สวรรคตปุ๊บราชวังว่างลุกปั๊บเนี่ยเปรมเนี่ยจะขึ้นเป็นผู้น่าผู้สำเร็จราชการโดยอัตโนมัติจะถวยจังหวะนั้นคสช.เองวันนี้ก็แยกออกมาจากความอำมาตย์เปรมใช่ไหมแยกออกมาจากตรงนั้นและก็มาสนับสนุนพระบรมเพราะถ้ายังสนับสนุนความอำมาตย์เปรมสนับสนุนน้องสาวเนี่ยตัวเองก็ต้องเดินไปตามก็คือต้องเป็นลูกน้องเดินตามเขาตัวเองไม่ต้องการที่จะไปตรงนั้นต้องการสร้างคือพูดสร้างเกียรติประวัติสร้างอำนาจของตัวเองขึ้นมาดังนั้นก็ต้องพลิกขั้วเปลี่ยนข้างมาสนับสนุนนี้ก็รอว่ากษัตริย์สวรรคตเมื่อไรตัวเองก็สถาปนาพระบรมขึ้นเป็นพอพระบรมขึ้นเป็นแล้วทีนี้ก็พูดง่ายว่าคสช.เนี่ยก็จะมีอำนาจอิทธิพลตรงนั้นครับใช่ไหมในขณะที่ทั้งขั้วทักษิณเองก็คิดว่าถ้ากษัตริย์สวรรคตแล้วก็สมเด็จพระบรมรัชกาลก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ก็อาจจะมีการนิรโทษกรรมอาจจะมีการอภัยโทษใหญ่จะได้กลับบ้านได้อะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยแล้วก็ถือว่าพระบรมเนี่ยมีสายสัมพันธ์อยู่กับทักษิณกับพรรคเพื่อไทยครับนี่ตรงเนี้ยต่างควายต่างรอโอกาสตรงนั้นโอ้ใช่ไหมครับโอ้แสดงว่าการต่ออนาคตของกษัตริย์พุทธเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปทางไหนแหละก็มันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะผู้น่าจะได้เปรียบในโอกาสนั้นซึ่งมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับนะซึ่งก็คิดว่าเร็วนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองทำไมคสช.จึงไม่ยอมปล่อยไงพยายามที่จะร่างรัฐนูนร่างรัฐนูนออกมาแล้วก็ต้องมีใส่คำถามพ่วงแค่นั้นยังไม่พอใจพยายามที่จะอาศัยให้ศาลรัฐนูนเพิ่มคำถามพ่วงให้
สวสามารถเสนอชื่อนายกได้ด้วยโอ้เพราะถ้าหากว่าสวเสนอไม่ได้เสนอชื่อนายกเอาแค่โหวตเลือกนายกเนี่ยกลัวประยุทธ์กลัวจะไม่ได้สืบทอดอำนาจเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้สามารถที่จะสืบทอดอำนาจได้มีอำนาจอยู่ในช่วงกษัตริย์สวรรคตเนี่ยเนี่ยตรงนี้การควายต่างก็คือผู้น่าว่ากำลังรอโอกาสนี้อยู่ทั้งนั้นนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันครับทีนี้อาจารย์ครับบทสุดท้ายของสังคมและก็การเมืองไทยเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรขบวนการปฏิวัติไทยนี่นะฮะจะต้องประกาศต่อสู้ด้วยอาวุธอีกหรือเปล่าครับคือเราต้องสรุปบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยนะการต่อสู้ด้วยอาวุธเนี่ยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธของไอ้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ดีครับการต่อสู้ด้วยอาวุธของไอ้พี่น้อง3จังหวัดภาคใต้ก็ดีใช่ไหมเราก็เห็นว่าวันนี้มันก็เป็นปัญหายังหาที่จบไม่ได้อย่างพรรคคอมมิวนิสต์ก็จบไปแล้วครับขบวนการ3จังหวัดภาคใต้วันนี้ก็พูดว่ามีแต่การสูญเสียยังหาไอ้พูดง่ายว่าจบไม่ได้ดังนั้นวันนี้มันเมื่อความขัดแย้งวันนี้มันเป็นความขัดแย้งทางวิวัฒนาการครับความขัดแย้งทางวิวัฒนาการซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่มันจะไม่จบง่ายๆการต่อสู้ด้วยอาวุธนั้นต้องไม่ใช้อาวุธที่ประหัตประหารเช่นปืนเช่นระเบิดครับต้องใช้อาวุธทางความคิดอ๋อการต่อสู้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ในทางวิวัฒนาการระหว่างใหม่อนาคตเก่าอดีตครับมันต้องต่อสู้เอาชนะกันในทางความคิดถ้าวันนี้คนยังมีความคิดนิยมชมชอบกษัตริย์นิยมชมชอบเจ้าเนี่ยมันไม่มีทางที่ฝ่ายแปรไปเสนิยมจะชนะได้ครับแต่ถ้าวันใดที่ประชาชนเนี่ยมีความคิดก้าวหน้ามีตาสว่างนะไม่นิยมชมชอบระบอบกษัตริย์เห็นว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยมันตกยุคมันไม่สอดรับกับสังคมในปัจจุบันครับเลิกนับถือเลิกเชื่อถือระบอบกษัตริย์ไอ้ที่ว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นเทวดามาเกิดนี่ไม่ใช่เป็นสมมุติมันก็คือคนธรรมดากินขี้ปี้นอนเหมือนกันนี่แหละครับแล้วก็กินมากขี้มากด้วยคนของกินมากมันก็ขี้มากเลยรวยมากมันก็กินมากกินมากมันต้องขี้มากขี้มากมันก็ปี้มากแล้วนอนมากวันนี้นอนไม่ลุกเลยด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่ามันจะจบลงง่ายๆเนี่ยมันไม่มีทางเราจะหวังว่ามันจบง่ายเพราะมันเป็นความขัดแย้งในทางวิวัฒนาการเราจะเห็นได้ว่ายึดอำนาจปี49ปกติถ้าเป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลสมัยก่อนก็จบจบไปแล้วใช่แต่ยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณและพรรคไทยรักไทยมันไม่จบเห็นไหมไม่จบนอกจากไม่จบแล้วมันยังพัฒนาเข้มแข็งเติบใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมามีมวลชนสนับสนุนมวลชนเสื้อแดงจนมาวันนี้มวลชนตาสว่างครับจากคนที่มีแต่นับถือกษัตริย์จากคนที่ไม่มีใครที่จะพูดหน้าแหละติฉินนินทามีแต่จงรักภักดีแต่วันนี้มันมีคนที่พูดว่าปฏิเสธไม่เอากษัตริย์คิดจะล้มเลิกกษัตริย์เพราะมองเห็นแล้วว่าปัญหามันจะจบได้ก็ต้องล้มระบบกษัตริย์ครับระบบกษัตริย์ไม่ล้มมันไม่มีทางที่จะจบใช่ไหมจะกี่จะพูดว่าจะล้มทักษิณกี่ครั้งจะล้มทุนโลกาภิวัตน์กี่ครั้งมันก็ไม่จบครับนอกจากว่าระบบกษัตริย์ต้องล้มมันถึงจบแต่ว่าพี่น้องบางส่วนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดทำตามที่อาจารย์บอกแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะได้ต่อสู้ทำไมไม่ใช้อาวุธในการเข้าประหัตประหารแล้วก็โค่นล้มเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเลยอาวุธใช้แต่เป็นอาวุธทางความคิดครับอย่าเป็นอาวุธใช้ในการประหัตประหารเข้าใจไหมก็ที่ผ่านมาก็ใช้อาวุธกันแล้วแล้วมันไม่สำเร็จดังนั้นวันนี้ต้องใช้อาวุธทางความคิดอย่าใช้อาวุธที่ใช้ประหัตประหารอาวุธทางความคิดก็คืออาวุธไงครับเข้าใจไหมอาวุธทางความคิดใช่ไงใช้ในการที่จะอธิบายให้คนไทยเนี่ยได้มองเห็นว่าทำไมเราถึงปฏิเสธระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์เนี่ยถามว่าเนี่ยนะมันเป็นตัวแทนของอดีตเราไม่ปฏิเสธว่าอดีตมีต้องมีกษัตริย์มีระบอบกษัตริย์กษัตริย์มีประโยชน์ในการที่ปกป้องใช่ไหมอาณาประชาราษฎร์แต่มาถึงปัจจุบันสังคมในปัจจุบันมันไม่ใช่สังคมยุคกษัตริย์แล้วกษัตริย์วันนี้มีแต่เอาเปรียบกินมากขี้มากปี้มากใครจะได้ร่ำรวยที่สุดนะครอบครองทรัพย์สินแล้วก็ใครก็เตะต้องไม่ได้อะไรไม่ได้นี่คือกษัตริย์ปัจจุบันเราไม่ใช่พูด
ถึงกษัตริย์เพราะจงเกลียดจงชังกษัตริย์แต่เราเห็นว่าวันนี้ถ้ากษัตริย์ยังอยู่ในแบบเดิมเป็นระบบที่มีโครงสร้างอำนาจเนี่ยเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือการเมืองเหนือสังคมอะไรต่างเนี่ยประเทศเราพัฒนาไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยปัญหาของประเทศไทยมันจะต้องจบลงได้ด้วยระบบกษัตริย์ต้องจบเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบบสาธารณรัฐครับวันนี้การต่อสู้เป้าหมายสู้กับกษัตริย์ทีนี้สู้กับกษัตริย์ถามว่าแล้วใช้อาวุธเนี่ยไปถึงกษัตริย์ได้เหรอเออนั่นยิงกษัตริย์ได้เหรอครับคว้างระเบิดถึงกษัตริย์ได้เห็นไหมครับเพราะยังการใช้อาวุธซึ่งเป็นอาวุธปืนอาวุธระเบิดมันเข้าไม่ถึงตัวกษัตริย์สามจังหวัดภาคใต้ตายกันมาเท่าไหร่ตายกันมาเท่าไหร่ครับแล้วถ้าควายขบวนการตายกษัตริย์ก็นั่งกระยิ้มยิ้มย่องไอ้คนที่ต่อต้านฉันตายครับราชินีก็ยิ้มดีใจแต่ถ้าหากว่าทหารตำรวจที่รับใช้กษัตริย์ตายกษัตริย์ก็ให้เงินไม่กี่บาทธงชาติผืนหนึ่งกันน้ำขวดหนึ่งครับเป็นน้ำหลวงอาบศพแค่นั้นแล้วถามว่านี่ต่อสู้กันมาเท่าไหร่มีใครที่จะไปแผ่วพานถึงตัวกษัตริย์ได้ไหมไม่มีแต่ถ้าใช้อาวุธทางความคิดทิ่มตรงไปกษัตริย์นะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสู้เป้าหมายคือระบบกษัตริย์เราใช้อาวุธอะไรที่จะเข้าถึงตัวกษัตริย์ซึ่งเป็นเป้าหมายวันนี้แน่นอนที่สุดการต่อสู้วันนี้ในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยวันนี้เป้าหมายคือระบบกษัตริย์ครับเมื่อระบบกษัตริย์เราต้องมีอาวุธที่เข้าถึงตัวกษัตริย์อาวุธปืนเข้าไม่ถึงตัวกษัตริย์เข้าไม่ถึงแน่ๆอาวุธระเบิดเข้าไม่ถึงตัวกษัตริย์ครับแต่อาวุธความคิดเข้าถึงตัวกษัตริย์อย่างที่พวกเราทำทุกวันนี้เข้าใจไหมกษัตริย์นึงก็ความคิดอาจจะมีทีมงานก็ความคิดเราครับเมื่อก่อนๆเราบอกว่าเนี่ยนะหายไปนานคิดถึงจังเลยมานั่งรถเข็นออกมาครับเราบอกทำไมมีการคลุมผ้าที่แขนออกมาเที่ยวหลังไม่คลุมไม่คลุมแต่เที่ยวนี้เราบอกหายไปนะที่นี่แต่ไม่ออกมาออกมาไม่ได้เลยแสดงว่าอาวุธทางความคิดที่เราปล่อยเข้าถึงตัวกษัตริย์เนี่ยครับนี่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อเราต่อสู้เป้าหมายคือกษัตริย์คือระบบกษัตริย์เราใช้อาวุธที่ต้องให้เข้าถึงตัวระบบกษัตริย์นั่นก็คืออาวุธความคิดครับอย่าไปใช้ปืนอย่าไปใช้ระเบิดและก็พูดง่ายว่าเมื่อเป้าหมายคือกษัตริย์ปลายทางเนี่ยเราต้องชัดเจนว่าถ้าล้มระบบกษัตริย์แล้วไปไหนอ่ะล้มระบบกษัตริย์ไม่ใช่ล้มกษัตริย์คนนี้แล้วกษัตริย์คนใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ครับล้มกษัตริย์หมายถึงว่าล้มระบบไม่ใช่ล้มตัวกษัตริย์ไม่ใช่ว่าล้มกษัตริย์ภูมิพลเอาลูกสาวภูมิพลขึ้นมาแทนมันระบบคงเดิมไม่ใช่ครับล้มระบบกษัตริย์ถึงแม้ว่าจะยังมีตัวกษัตริย์แต่ถ้าไม่มีระบบกษัตริย์แบบอังกฤษแบบสวีเดนก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราปฏิเสธคือระบบกษัตริย์คือโครงสร้างทางอำนาจเนี่ยที่วันนี้ที่กดขี่ข่มเหงที่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนโครงสร้างทางอำนาจครับใช่ไหมล้มระบบกษัตริย์มันต้องสถาปนาระบบใหม่คือระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนี่มันต้องชัดเจนตรงนี้อันนี้คือปลายทางของเราปลายทางของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีความชัดเจนว่าเป้าหมายคือระบบกษัตริย์เมื่อเป้าหมายคือระบบกษัตริย์เราต้องมีอาวุธที่เข้าไปถึงตัวกษัตริย์คืออาวุธความคิดอย่าเป็นอาวุธปืนอาวุธระเบิดชัดเจนที่สุดล้มระบบกษัตริย์แล้วปลายทางเราก็คือระบบสาธารณรัฐและเราคิดว่านะสถานการณ์มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการลุกขึ้นสู้หรือเกิดอะไรก็แล้วแต่เมื่อกษัตริย์องค์นี้สวรรคตครับและเราก็มองเห็นได้ชัดว่าแค่มีข่าวลือเท่านั้นหุ้นร่วงขนาดนี้ใช่ครับเพราะยังถ้ากษัตริย์ตายจริงๆเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปในทางอย่างไรนั่นเรื่องอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการชิงบัลลังก์ระหว่างพี่กับน้องหรือจะเกิดการลุกฮือขึ้นสู้อะไรจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองหรือไม่นั่นก็คือเรื่องอนาคตครับใช่ไหมแต่ที่เรามองเห็นชัดคือการสวรรคตของกษัตริย์จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับนะครับนะครับเอาละครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับนี่ก็คือประเด็นครบรอบ10ปีนะครับเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของการรัฐประหาร19กันยา2549นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังก็จะได้รับข้อมูลความรู้นะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเทศด่านก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์สามารถที่จะติดตามรับฟังนะครับการเสวนาในหัวข้อนะฮะ
19กันยา2549นะครับครบรอบ10ปีได้นะครับก็หลายช่องทางนะว่าจะเป็นทางของ Bamboo Network นะครับ Media Force หรืออื่นๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดีเจติโต้และก็อาจารย์สุรชัยเสด็จต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ